เอกวันนี้แม่แหม่มมาพาวาดรูปคิตตี้ Hello Kitty Angel นะคะวาดกันเลยตื่นเช้ามาทำความดีหรือยังวันนี้อ้าวร่างดินสอเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นที่ใบหน้าคิตตี้เลยค่ะวงรีโอเควงรีแบบนี้เวลาร่างก็เบาเบามือหูค่ะสามเหลี่ยมเห็นไหมคะไม่มีอะไรยากเลยสามเหลี่ยมภูเขาสามเหลี่ยมภูเขาโอเคตาตากลมกลมอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะขอบของใบหูตรงนี้โอเคเราจะได้รู้จุดว่าเขาควรอยู่ตรงไหนจมูกวงรีเหมือนไข่แต่ว่านอนนะคะไข่แนวนอน dress ชุดกระโปรงวาดแบบนี้ลงมาก่อนต้องเอียงเพราะกำลังบินอยู่โอเคได้แล้วชุดเอียงบินอยู่นะปีกสีโค้งโค้งๆแบบนี้หนึ่งอันตรงนี้คือแขนโค้งโค้งโค้งปลายตัวบินอยู่ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บมือคิตตี้ก็ไม่ยากเลยนิ้วโป้งกับมือโค้งโค้งนะคะลงปากกากันเลยดีกว่าคลิปนี้ง่ายมากเด็กๆต้องแบบอ๋อแม่แหม่มขามง่ายเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมคะโค้งหน้าของคิตตี้นี่เราต้องเนี่ยโบเห็นไหมคะโบอยู่ด้านหน้าของหูเพราะฉะนั้นเราควรทำโบก่อนโบโค้งค่ะโค้งง่ายมากเลยมือของคิตตี้แม่แหม่มขยายให้แค่นี้เองค่ะ1โค้ง2โค้งง่ายไหมคะ1โค้ง2โค้งแค่นี้เองนะคะเสื้อเห็นไหมเสื้อฟึ๊บ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 แล้วก็ตรงไหนอีกปีกค่ะปีกโค้งเหมือนกันโค้งนี่ปีก2อันเราต้องวาดตัวหมีก่อนเพราะว่าหมีอยู่ก่อนปีกตัวนี้มีคาถาค่ะ wand 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 คาถาคาถากายสิทธิ์คาถากายสิทธิ์แม่แม่ให้เป็นรูปดอกไม้ This is a flower flower คาถากายสิทธิ์ต้องมีฟุ้งฟิ้งบ้างนี่แบบนี้เหมือนแบบเห็นไหมคะเหมือนว่าอุ
แสงดูมีออร่าพิเศษวาดยากไหมเนี่ยไม่ยากนะแม่แหม่มขยายให้หนูดูนะคะแบบนี้ค่ะลูกเหมือนดาวกระจายเห็นไหมคะจะให้ความรู้สึกเป็นแสงเงานะคะแต่ถ้าดาวปกติดาวทั่วไปก็แค่นี้นะคะสามเหลี่ยมขีดเห็นไหมคะดาวนะคะแสงเงาแสงเงาอุ้ยพูดวาดผิดนึกว่าตัวเองวาดดาวแสงเงาแค่นี้เองเห็นไหมคะง่ายมาก you can do itดินสอร่างขาก่อนปึ๊บปึ๊บกระตูนนี้ส่วนมากจะช็อตเล็กขาเล็กพี่หมีพี่หมีพี่หมีก็กลมกลมหูสั้นๆ นะคะโบกมือด้วยพี่หมีโบกมือด้วยก็ตากลมเห็นไหมคะขอบตาหมีแมวส่วนหน้าจะอยู่ขอบนอกๆด้านในของหูค่ะจมูกหมีกบกลมอีกแล้วก็ปากแบบนี้โค้งโอเคพี่หมีนี่พลาดซะแล้วมือพี่หมีอยู่ข้างหน้ามือพี่หมีอยู่หน้าแขนหน้าศีรษะของคิตตี้นะคะตัวนี้แม่หมายว่าโตกว่าตัวนี้ตัวนี้ก็จะเห็นคอเห็นโบแล้วแต่หนูนะคะลูกแล้วก็วาดไปเลยศิลปะคืองานของเราเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองเห็นไหมคะพี่หมีก็ใส่เงานิดนึงให้สีแตกต่างกับคิตตี้และแต่ลูกจะระบายสีเลยนะคะให้เด็กระบายสีได้เลยเห็นไหมเสร็จแล้วง่ายมากเลยเดี๋ยววันนี้แม่หม่ำให้ศัพท์คำว่า angel a nGEL Angel แปลว่านางฟ้าอีกคำหนึ่งก็ Fairy Fairy ก็นางฟ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ Cat Kitty คือแมวนั่นเองอันนี้คำนี้ง่ายมาก CAT Cat แมวแล้วก็นี่คืออะไรคะ WingWING wing แล้วก็คิตตี้น่ารักไหมน่ารักก็ cute 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 so cuteคิตตี้ใจดีไหมให้น้องหมีขี่หลังไปด้วย kind k i n d be so kind kindness ก็ได้นะคะเหมือนกันอ้าวถ้า
ใครอยากเป็นนางฟ้าบ้างใครอยากเป็นนางฟ้าเทวดาน้อยบ้างถ้าจะเป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะคะลูกก็มีข้อที่หนูต้องทำอยู่นิดเดียวเองหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์นะคะไม่รังแกสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ขโมยของคนอื่นสามไม่ล่วงเกินคนอื่นคือไม่ด่าว่าไม่ทุบตีไม่ทำร้ายคนอื่นนะคะไม่ยินทาด้วยคนนี้นิสัยไม่ดีคนนั้นนิสัยไม่ดีเราไม่ชอบคนนี้เลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่พูดนะคะไม่ว่าให้เพื่อนไม่ว่าให้คนอื่นนะคะแล้วก็ไม่โกหกพูดเป็นคนพูดเพราะเนี่ยก็จะได้เป็นนางฟ้าแล้วไม่ดื่มของมึนเมาเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านของลูกใครดื่มเหล้าดื่มไวน์ดื่มเบียร์อะไรอย่างนี้ไหมคะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าดื่มแบบนี้จะไม่ได้เป็นนางฟ้านะคะถ้าผู้หญิงก็เป็นนางฟ้าถ้าผู้ชายก็เป็นเทวดาใช่ไหมลูกโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเป็นเด็กดี be a good girl good boy นะคะ see you bye bye